วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าแบผมขึ้นมาบนเวทีแล้วผมรู้สึกประหม่ามากตื่นเต้นมากๆต้องบอกเลยมันเป็นเรื่องที่แปลกมากผมคำนึกไปนึกมาแล้วถึงได้รู้ว่าอ๋อมันเกิดขึ้นจากการที่เดิมทีมีการพูดคุยว่าผมขึ้นมาบนเวทีแล้วจะมีคนซักผมอะ่ะถามผมอะถ้าถามผมนี่ผมจะไม่ประมาะแต่ปรากฏว่ากลายเป็นเท็ท็อกใช่ไหมครับผมเลยต้องรีบถอดท้ยเลยเมื่อกี้มันต้องสบายๆใช่ไหมครับ ให้ผมยืนพูดคนเดียว15นาทีเนี่ยมันนานนะฮะเพราะฉะนั้นช่วยยิ้มยันแจ่มใสใส่ผมเยอะๆนะเพราะผมรู้สึกประหม่ามากให้ผมมาพูดเรื่องอะไรฮะปัญหายอดคิดของคลินิกช่างแต่ในความรู้สึกของผมผมอยากเล่าความหลังครั้งหนึ่งในชีวิตเกี่ยวกับคลินิกช่างคลินิกช่างของวิศวกรรมสถาน่งประเทศไทยผมไม่ได้เป็นคนตั้งนะครับ ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์ประสงค์ธาราชัยมาก่อนท่านเคยเป็นอดีตนายกของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ในยุคที่เกิดสึนามิคือทุกครั้งที่มีวิศวกรรมแห่งชาติครับก็จะมีคลินิกช่างแล้วเปิดให้ประชาชนมาปรึกษาหารือกับเราแต่ตอนนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่ในปี2546หรือ47ผมจำไม่ได้เกิดสึนามิท่านพอจำกันได้ไหมครับเกิดสึนามิผมเนี่ยสอนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็พาลูกศิษย์ทั้งคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวะรวมทั้งผมด้วย14ชีวิตต่างคนต่างไปไปเจอที่ภูเก็ตนะครับท่านอาจารย์ประสงค์ธาราชัยยุคนั้นท่านน่าจะเป็นเลขาธิการของวิศวกรรมสถานท่านเห็นกลุ่มผมไปเยอะมากที่สุดท่านก็นเลยบอกอุ uy, ้ยทน,นายไปดีแล้วอาจารย์ทนตรเป็นผู้อำนวยการศ,รรศ,รรศรรูนย์ไปเลยดีไหม ออยู่ๆผมก็ได้เป็นผู้อำนวยการศูนยะ์แล้วตรวจอะไรครับตรวจอาคารที่ได้รับผลกระทบจากสึ่งมีจากแผ่นดินไหวเราก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงละครับตอนนั้นแล้วมีวิศวกรทั่วประเทศสิ่งที่ผมเห็นนะครับนอกจากวิศวกร,รแล้วยังเห็นความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนเนี่ยเยอะมากผมมีเงินไปสามหมื่นกว่าบาทแต่ผมไปอยู่เป็นเดือนสิชีวิตอยู่ไม่รอดแน่ๆครับลูกศิษย์ผมคนนึง ก็ไม่เชิญเป็นลูกศิษย์เป็นเพื่อนของลูกศิษย์ที่เป็นวิศวะแกเรียนรัฐศาสตร์แกไปอีท่าไหนไม่รู้ก่อนจะไปไปสมทบครับแกบโกนหัวไปครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรร้อนมากมั้งเลยโกนหัวไปผมก็บ่นอยู่ได้สองวันเพให้เงินไม่พอแน่เลยอาจารย์ครับไม่ต้องห่วงหรอกครับผมโกนหัวมาเรียบร้อยแล้วอาจารย์แค่ซื้อจีวรเท่านั้นเดี๋ยวลุกงขึ้นผมบินทบาตมาเลี้ยงพวกอาจารย์ได้เลยเออผมมีความสุขมากครับแต่ที่จริงๆแล้วตอนหลังเราอยู่ได้เพราะว่า หน่วยงานภาคภาครัฐประชาชนเนี่ยเขาหาข้าวมาให้เช้ากับกลางวังแต่มือเย็นให้เราหากินกันเองงานนั้นผมไปทำอะไรครับไปตรวจพวกอาคารที่ได้ผมกระทบจากแผ่นยินไหวอย่างที่เล่าแล้วไปตรวจแม้กระทั่งเรือครับเราก็คิดว่าเรือลบทะครับที่ไหนได้เป็นเรือท่านเคยเห็นไหมเรือเล็กๆคะฮะที่ติดเรือคล้ายๆหา,า,า,างยาวอ่ะไปตรวจเรือครับปรากฏว่าเรือนี่มันแตกซ่อมอยังไงอเราก็ช่วยเขา แต่สิ่งหนึ่งที่เราไปพบกันครั้งนั้นก็คือว่าวิศวกรทั่วประเทศไปช่วยกันทําให้เกิดแรงบันดาลใจครับว่ากลับมากรุงเทพแล้วเนี่ยเราควรจะมาทําอะไรให้มันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยเฉพาะวิศวกรเนี่ยเราควรจะทําเพื่อประชาชนอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านนับตั้งแต่อาจารย์ประสงค์ธาราชัยอาจารย์ต่อตระกูลยมนาคนะครับตอนนั้นท่านเป็นนายกวิศกรรมสถานอยู่ท่านก็บอกเต็มที่เลยผมก็เริ่มต้นแต่แต่ตรงนั้นโดยมีพี่น้องวิศวกรเนี่ยแหละครับมาร่วมกัน มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งว่าไม่มีค่าตัวนะนะครับมาช่วยบางท่านเชื่อไหมครับว่าจบวิศวะมาต่อให้เป็นเปนริญาเอกด้วยให้คําปรึกษาประชาชนบางทียังมีความรู้สึกแหม่ลำบากนะครับแล้วประชาชนเนี่ยพูดออกมาชัดเจนอยู่ทุกวันนี้ว่าเวลาคุยกับวิศกรเนี่ยไม่เหมือนไปคุยกับสถาปนิกผมก็แอบอิจฉันใ,นในใจลึกๆนะครับทําไมครับเขาบอกวิศกรเนี่ยพูดภาษาคนไม่ค่ยรู้เรื่อง เฮ้ยผมงฮ้ยพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องผมหมึนมากพูดย,ยังไงไม่รู้คืออธิบายเรื่องง่ายๆให้มันเป็นเรื่องยากได้เข้าใจ่ไหมฮะผมก็หมึนเราต้องฝึกกันอยู่นานจนทุกวันนี้ผมเชื่อว่าเราพูดภาษามนุษย์ชัดเจนมากเลยนะฮะเพร um. าะฉะนั้นเดี๋ยวท่านเดินออกไปเลี้ยวขวาเนี่ยนะครับคุยได้เลยครับเต็มที่ครับรับรองเลยคุยได้เต็มที่ทุกเรื่องถ้าตอบไม่ได้เราไปค้นให้อันนี้เหลืออีก5้านาทีหรือสิบสิบนาทีใช่ไหมฮะโอเคครับแล้วตอนนี้ชักไม่ประมาแล้วนะครับเริ่มคุนล้ว ท่านเชื่อไหมครับทุกเรื่องที่เราพยายามศึกษาค้นคว้าแล้วมาช่วยประชาชนเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้คําปรึกษาผมเคยนึกน้อยใจนะครับว่าทําไมสถาปนิกเนี่ยเพื่อนผมเป็นสถาปนิกเยอะเขาจะเป็นคนที่อธิบายเก่งขนาดเขาวาดรูปเนี่ยเขายังวาดรูปผันหัวกับหางให้เราเห็นนะท่านเคยเห็นไหมฮะเขาวาดบ้านเนี่ยเขาวาดไม่ให้เขาตูเขาดูนะเขาวาดให้เราดูนะเรานั่งตรงข้ามเขานะเหมือนหลานผมเอาไปวาดตัวกระตูนวาดคนเนี่ยเอาขาไป หวัวเขากลับทิศอะนึกภาพว่าไหมฮะเราเออเฮ้ยเก่งนะเขาสามารถอธิบายให้เคลียร์ได้สิ่งที่น้อยใจอันถัดมาก็คือเวลาพวกเราประชาชนนั่งรถผ่านไปตึกสูงสูงโอ้โยตึกตึกนี้สวยนะถามไปนี่คนไหนเป็นคนออกแบบพอนั่งรถขากลับมาป้าไปเจอไอ้ตึกหลังเดิมพังวิศวกรคนไหนว่าเป็นคนคุมงานแล้วเธอนึกภาพว่าไหมฮะโอ้โหผมเซ็งเลยนะฮะ ลักษณะแบบนี้เลยเราเลยต้องพยายามมากพยายามมากๆแต่ข้อจํากัดของคลินิกช่างเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งที่ยังเรายังแก้ไม่ได้ก็ฝากเป็นข้อคิดเผื่อจะแนะนําพวกเรานะครับท่านมีปัญหาเรื่องบ้านร้าบบ้านสุดท่านมักจะถามว่าอาจารย์เทนเนศมีช่างซ่อมไหมท่านนึกภาพอ่าอไหมฮะจะให้ผมแนะนาอ่ะผมบอกเลยอาชีพผมเนี่ยยกอาคารเลยครับเมื่อกี้ท่านเห็นภาพไหมครับ ยกอาคารย้ายอาคารมันทาได้แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามมาคลินิกช่างต่อให้ท่านบ้านซุดผมก็ไม่รับทําแต่ผมแนะนําได้ว่าทํำยังไงแล้วไปหาเอาเพราะถ้าเกิดผมไปรับทําด้วยผมเสียนะครับใช่ไหมฮะผมพูดอะไรต่อไปนี่มันกลายเป็นพูดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวถูกไหมครับอ่าเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นข้อจํากัดเรื่องพวกนี้เนี่ยเราจะพยายามหาทางแก้ไขเพราะว่าเวลาท่านมาแล้ววันซอบเซอร์วิสจะทํำยังไงอันนี้สําคัญมาก จริงไหมครับคุณวันนิสานี่ประธานสาขาภาคตะวันตกมานั่งฟังด้วยนะครับใช่ไหมครับเรากําลังจะสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากใช่ไหมครับท่งประทับขว้าวขว้างอะไรนะครับอันนั้นไม้หรลออะไม้ตีรลฆคังตอนท่านเสี่ยงเทียนปางนี้ของพระเจ้าตากยังไม่เคยมีใช่ไหมครับโอ้ข้าท่าครับเห็นรูปแล้วสวยมากนะครับเคยได้ยินใช่ไหมครับพระเจ้าตากจะออกรบเนี่ยท่าน เสียงทายที่วัดดอนคอยเขาแก้วนะครับจะออกรบครั้งแรกที่จังหวัดตากอันนี้ผมออกนอกเรื่องเดี๋ยวสักพักจะไปเรื่องสยศาสตร์แล้วนะฮะนะถ้าฟังผมไปเรื่อยๆเดี๋ยวเป็นเรื่องสยศาสตร์แน่นอนปัญหายอดทิศใน10อันดับที่คลินิกช่างได้รับทั้งปีเราให้คำปรึกษาทุกวันเสาร์ปลายเดือนตั้งแต่บ่ายโมงถึงหโมงเย็นท่านจองมาล่วงหน้าในกรณีที่เป็นกรณีพิเศษ เช่นต้องการปรึกษาวิศวไฟฟ้าผมต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านไฟฟ้ามาตอบคําถามให้ท่านเพราะฉะนั้นผมต้องเชิญส่วนใหญ่แล้วที่จะมาปรึกษาวิศวโยธาววิศวโยธาก็มาประจําอยู่แล้วทุกเดือนทุกวันเสาร์ปลายเดือนแต่เดือนนี้เรางดเราย้ายมาอยู่ที่นี่สองวันและทันวางปิดนะครับวิศวกรไปเที่ยวยังไม่กลับนะครับผมก็เป็นหนึ่งในคนที่จะไปเดินกับท่านอาจารย์พิชยะเมื่อกี้ที่ท่านเดินไปเวียงป่าเป้าเจ็ดร้อยห้าสิบกิโล เพราะฉะนั้นคนงจะไม่ได้อยู่ทํางานตรง,ตรงนี้แน่แตาจา์พิญญาหารู่ไหมผมอาจจะเดินแค่200ร้อยโลแอบกลับก่อนนะอ,นนอันนี้ยังไม่แน่นะฮะผมอาจจะเป็นลมตั้งแต่วันแรกเลยก็เป็นได้นะแต่ทําไงได้ครับเผลอไปจับมือกับแกซะแล้วนี่นะฮะแล้วแต่ฟิตนะครับผมไม่ได้ออกกําลังกายมากมายอะไรแต่ก็ยินดีนะครับเพื่อรณรงค์ในสิ่งที่เกี่ยวกับความปลอดภัยปัญหายอดคิดของเราสิบอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยผมก็จำไม่ได้หมดแล้วนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องอาคันซุดแน่นอนครับ ที่กําลังมาถามตอนนี้คือเรื่องอาคารสุดเดี๋ยวออกไปเนี่ยจะมีคนถามผมเมื่อกี้ถามค้างอยู่อาคารที่สร้างมาห้าสิบปีต้องการจะยกถามถ้าเป็นผมถามถามผมทำไมต้องยกท่านเชื่อไหมครับว่าปีสม5 4น้าน้ำท่วมใช่ไหมครับน้ำท่วมทั้งเมืองน้ำเริ่มลดเดือนพฤศจิกายนปลายเดือนครับ ปลายธันวานี่มีคนโอ้ยยกอาคารกันเพียบเลยใช่ไหมครับเขาที่ดีดบ้านนะฮะไอ้ดีดบ้านกับยกอาคารเนี่ยผมพยายามพูดตลอดมันไม่เหมือนกันนะฮะดีดบ้านคือการตัดเสาบ้านแล้วยืดขามันอะบ้านไม้อะใช้ดีดบ้านพูดแล้วเหมือนดีดอย่างเงี้ยผมดูแล้วมันมันน่าเกลียดของผมไม่ดีดผมยกอะยกนี่พยกจากใต้บ้านฐานรากลอยขึ้นมาเลยด้วยนะครับก็มีมีโครงการโครงการหนึ่งเขาบอกอาจารย์ธเนศช่วยพยกบ้านให้หน่อยเถอะ สี่สิบกว่าหลังอยู่แถวาราชพฤกษ์แถวบางบัวทองเอ้เอเยอะไรนะเขก็เรียกบางบัวทองมะแถวนั้นนะครับเหลือห้านาทีแล้วน,นะฮะโอเคครับประกาศจัดเจนผมพูดจบอนทันแน่นอนจบตอนไหนยังได้เลยนะครับตอนนี้ปรากฏว่าสี่สิบหลังสี่สิเอ็ดหลังฮะต้องการให้ผมยกผมบอกเฮ้ยยกทําไมมันไม่ใช่ท่วมมันทุกปีแล้วเผื่อมันท่วมแล้วครับอาจารย์เขาถามผมแล้วจะทํำยังไง มันไม่ใช่หน้าที่ของเรามันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลรัฐบาลต้องแก้ไขน้ํามันท่วมกั้งนี้มันเป็นอุบัติเหตุผมบอกอย่างนี้เขาบอกอาจารย์ทาไปเถอะให้ทําก็ทาโมาผมไม่อยากทําอะอาจารย์หลังละล้านเลยนะอาจารย์ทํำไหมผมไม่ต่ออาจารย์โอ้ถ้าหลังละละ้านโอเคครับโม้คือทำไงได้ฮะเราก็เห็นกับเงินเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่มันใช่เหรอฮะเรายกบ้านนี่มันใช่เหรอวิธีแก้เพราะฉะนั้นเวลามีคนมาถามผมว่าต้องการยกบ้านผมจะถามยกทําไมยกเพราะอะไรเพราะน้ําเริ่มท่วมใช่ไหมฝนตกลงมาอ ภาครัฐนี่ทําถนนใช่ไหมครับสูงไปเรื่อยๆเราบ้านผมทุกวันนี้ฝนตกน้าท่วมแล้วเรียบร้อยเลยครับเป็นแอ่งเลยทีนี้ผมต้องถามต่อไปว่าห้าสิบเอ็ดห้าสิบปีเนี่ยเสาเข็มเป็นเสาเข็มอะไรเสาเข็มไม้ชัวห้าสิบปีเข็มไม้เข็มไม้ต้องเป็นเข็มกลุ่มด้วยรับรองได้เลยว่าจะต้องลงเสาเข็มยาวแล้วการจะยกอาคารจะต้องตัดฐานรากออกหมดนะครับแล้ววางอยู่บนเสาเข็มตัวใหม่จะเป็นเข็มคอนกรีตต่อเป็นท่อนๆยาวยี่สิบกว่าเมตรทําได้หมด ทุกวันนี้ทําได้จะหมุนจะยกจะย้ายจะเคลื่อนทําได้หมดแม้แต่อาคารอิดก่อผมเอาความรู้เหล่านั้นนะฮะเรื่องรอยร้าวเดี๋ยวท่านไปรับหนังสือแจกฟรีได้นะครับลงทะเบียนแล้วรับไปแจกฟรีเลยวิธีดูรอยร้าวผมเขียนไว้เองเอาความรู้อย่างนั้นแหละครับมาตอบโจทย์กับทุกท่านท่านไม่ต้องไปตกใจเวลาเห็นอาคารร้าวสามารถดูได้เลยว่านี้อาคารร้าวเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ยอดทิศจริงๆก็คือบ้านราบัานสุดนะครับอันถัดมาก็คือ อขอเปิดโพยดีกว่านะครับจําไม่ได้หมดยังฮะเวลาเลกสิบนาทีใช่ไหมฮะ,ะบ้านร้าวอันอันดับหนึ่งสองบ้านซุดบ้านร้าวไม่จำเป็นต้องซุดถูกไหมครับแต่รอยร้าวแต่ละตัวจะบอกบอกได้ว่ารอยร้าวแบบนี้มันเกิดจากเหล็กเป็นสนิมนะไม่ได้เกิดจากบ้านซุดอย่าเพิ่งไปตกใจอย่าเพิ่งไปโดนช่างหลอกรู้ไหมฮะมีอยู่ปีหนึ่งเมื่อสองปีที่แล้วหน้าหนามมันฉับพลันไง กระเบื้องปูดกันเป็นแถวใช่ไหมครับมีหมู่บ้านอยู่แถหนึงโอ้โหผมไปดูมีคนไปบอกว่าเนี่ยอาคารสุดผมว่าโอ้โหทบจะช็อกตายจริงๆแล้วไม่ใช่เลยเกิดการยืดถดตัวไม่เท่ากันไอ้ตัวกระเบื้องก็ปูดขึ้นมาเป็นมุมฉากไอ้มุมสามเหลี่ยมะเป็นแถวเลยพราะแงะกระเบื้องออกไม่มีรอยร้าวเลยนะไม่ต้องไปเสียเงินพวกเราคลินิกช่างจะไม่หลอกลวงประชาชนเพราะเราคือวิศวกรของประชาชนครับ เราะไรนะเริ่อปตทเรา <c oughs> มีโอเคก็มีหน้ามาเยอะนะโอเคบ้านสุดอ่าอันนี้เป็นอันอันดับสองบ้านสุดเนี่ยดูชัดเจนมากบ้านสุดเนี่ยถ้าฐานรากสุดเพียงฐานเดียวสองฐานสามฐานต่อให้มีสิบฐานก็แก้ได้แต่บ้านที่น่ากลัวคือบ้านเอียงบ้านเอียงนี่ไม่มีรอยร้าวแล้วคนที่อยู่ในบ้านเอียงจะไม่มีสิทธิ์รู้บ้านตัวเองสุดเอียงเลยเพราะอะไรเพราะตัวเองอยู่ทุกวันทุกวันน้ําในหูนี่มันปรับอัตโนมัติรู้เปล่าไหมฮะ บ้านผมเนี่ยไม่ใช่เอียงนะผมไปซื้อต่อบ้านครับปีสองพันสี่สิบ้านผมเอียงทุกวันเนี่ยประตูเปิดปั๊บมันไหลเองนะฮะเดินเข้าบ้านปั๊บน้ําในหูรับอัตโนมัติผมไม่เคยรู้สึกว่าบ้านผมเอียงเลยอ่ะแต่เราอยากจะรู้นะฮะตามคนข้างบ้านมาเดินปับ๊บเขาจะเวียนหัวเนี่ยบ้านเอียงต่างระดับเกินสิเซนถึงจะทราบนะครับว่าบ้านสุดเอียงเนี่ยอันนี้อันหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะไม่ทันเวลาสามการต่อเติมบ้านมีปัญหาการต่อเติมบ้านอย่าเกาะเกี่ยวตัวบ้านเข้ากับตัวบ้านหลักเพราะยังไงเขาก็สุดแน่นอนถ้าใช้เข็มสั้นทุกวันนี้ผมเลยบอกว่าถ้าท่านต่อเติมแค่ชั้นเดียวนะอยากยึดเข้าตัวบ้านใช้เข็มสั้นก็ได้ห้าปีมันสุดใช่ไหมห้าปียกทีค่าใช้จ่ายไม่มากแต่ถ้าใช้เข็มยาวไปยกแพงแพงกว่าทุบทิ้งสร้างใหม่เพราะฉันทาไงครับออกแบบฐานรากให้เป็นฐานรากที่มันมีแม่แลงสอดได้อะห้าปีปั๊บเอาแมแรงไปสอดทีแล้วโยกตึ๊กตึกตก อีก5าปีเจอกันใหม่เข้าใจยังฮะมีแล้วนะครับออกแบบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านเองก็สามารถทําได้นะครับแต่ควรจะอยู่ในการกํากับดูแลของช่างเพราะฉะนั้นการต่อเติมบ้านหรือที่จอดรถเนี่ยมีปัญหาแน่นอนถ้าเราใช้เข็มสั้นแยกจากตัวบ้านซะการต่อเติมครัวมันก็อันเดียวกันนะครับน้ำรั่วซึมใช่ไหมฮะน้ำรั่วซึมเป็นเรื่องธรรมดานะครับน้ำรั่วซึมก็แสดงให้เห็นดูจากอะไรครับฝ้าเพดานมีรอยรั่วซึมมีเชือ้อราพวกนี้เป็นการปรึกษาันับหกเลยเนี่ย รัวบ้านสุดอันดับเจ็ดมีนะครับแการก่อสร้างบ้านใหม่การก่อสร้างบ้านใหม่จะมีปัญหาเรื่องระยะชิดเขตซึ่งเรามีผู้เชี่ยวชาญในการตอบปัญหาอาจารย์อุทัยคำสนะหนึ่งในผู้เดินนี่นั่งอยู่ตรงนี้โชว์ตัวหน่อยครับโชว์ตัวหน่อยท่านเออครับตบมือนิดนึงนะครับนะฮะแต่ผมลืมบอกไปว่าแกคิดแพงมากปีครับปีนะะแกจะเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระยะชิดเขตนะครับ ก็เป็นหนึ่งในวิศกรอาสานะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะก่อสร้างบ้านใหม่จะเปิดประตูหน้าต่างได้หรือไม่อันนี้สําคัญนะครับระยะชิดเขตเนี่ยวิศกรที่มาเซ็นเนี่ยท่านระวังนะครับเป็นวิศกรตัวจริงตัวปลอมมีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้วิศกรตัวจริงเนี่ยโดนปลอมลายเซน็นโดนอ้างอ่หมดเวลาซะและ้วสาวบ้านเร้อ้าครับอันที่เก้าสิบคือดินซุดรอบตัวบ้านดินรอบบ้านซุดเป็นเรื่องปกติขอบคุณมากครับขอบคุณครับ